ูดิของเด็ดเนี่ยเขาจะไว้ท้ายสุกนะมันก็จะแบบหอมแบบมันย่างใช่ไหมแล้วมันก็จะละลายในลิ้นน่ะอร่อยมากการกินอาหารหรือซื้อของในอเมริกาเขาจะยังไม่ได้รวมภาษีนะคะพอรวมภาษีทั้งหมดก็คืออันยองฮาเซโยมาสลาวันวันคิมิดะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้มอสอ่ะอยู่ในย่านโคเรียทาวน์นะคะหรือว่าย่านเกาหลีนะคะมอสจะพาทุกคนมากินนะคะแถวนี้นะคะเห็นไหมที่เราเห็นนั่นก็จะเป็นภาษาเกาหลีทั้งนั้นเลยนะคะข้างหน้ามอสนะคะเป็นร้านหมูกระทะนะคะใช่หมูกระทะไหมเป็นร้านของเกาหลีนะคะเป็นร้านที่มอสชอบมากินนะคะแล้วก็วันนี้เปิดวันแรกโอเคเดี๋ยวดูว่าข้างในตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหวันนี้เปิดวันแรกนะคะพนักงานเยอะมากเห็นไหมพนักงานที่ใส่เสื้อสีดำๆนะคะเยอะมากเป็น10กว่าคนอ่ะร้านเนี้ยฮัลโหลไฮอ่ะอ่ะอย่าขอเถอะก็ตอนนี้เขากำลังเลือกโต๊ะให้เรานะคะเพราะว่าต้องนั่งโต๊ะเอ็นโต๊ะนะคะช่วงโควิดโอเคก็เปิดวันแรกเนาะทุกคนก็จะดูตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะคะโอเคแต่ว่ามีคนที่เขามาเร็วกับมอสนะคะก็เนี่ยค่ะเมนูเขาจะให้เป็นบาร์โค้ดนะแล้วเราก็สแกนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขางดให้เมนูนะช่วงโควิดเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปนี่ค่ะหลังจากที่เราสแกนแล้วเขาก็จะมีเมนูให้นะคะชื่อร้านอ่ะเขาชื่ออาร์เกอร์ซีฮอปจองไม่รู้นะมอสก็พยายามจะทำสำเนียงเกาหลีแต่ว่ามั่วหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูอันนี้เขาจะเป็นแบบสั่งอาหารเป็นเซตหรือว่าเป็นแบบแยกอ่ะไม่ได้เป็น all you can eat ไม่ได้เป็นแบบบุฟเฟ่นะคะเดี๋ยวมอสกินได้ทั้งเนื้อทั้งหมูนะโอ้เขาเปิดเพลงดังเหมือนกันนะพอเรามานั่งฟุบใช่ไหมคะเขาก็จะมีเครื่องเคียงมาให้เรานะคะคืออาหารเกาหลีอ่ะเขาจะชอบมีเครื่องเคียงให้นะคะลองดูอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นน้ำเย็นๆเหมือนดองอะไรสักอย่างมันจะเป็นน้ำแล้วเขาก็ใส่เกล็ดน้ำแข็งแล้วแต่ว่าไม่ได้ขนมหวานนะเพราะว่าเขาจะใส่ผักดองข้างในแล้วก็คือยังไงกินแบบพวกเนื้อมันร้อนแล้วก็ซดอันนี้กินหรอมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะน้ำก็จะเปรี้ยวเหมือนน้ำผักดองอ่ะแต่เขาใส่น้ำแข็งนะคะอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะอันนี้เป็นอะไรนะมอสสงสัยว่าหัวชัยเท้าหรือหอมเดี๋ยวมอสขอชิมก่อนมันคือหัวชัยเท้าค่ะก็อันนี้นะคะหน้าตาเหมือนอะไรขึ้นช่ายไหมลองชิมคือขึ้นช่ายนะคะใบอันนี้ไม่ใครรู้บ้างเห็นไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวเอาไว้กินกับเนื้อแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้นะคะมันคือมันแบบหวานๆเขาเชื่อมมานะคะมันไม่รู้ว่ามันต้องกินหลังหรือว่ากินก่อนแต่บางทีมอสหิวมันก็กินเลยนะคะอันนี้มันคือน่าจะเป็นผักกาดขาวนะคะแล้วเขาก็นี่ไงสไลด์มาอย่างนี้เขาก็มีเนี่ยค่ะพวกกระเทียมต้นหอมให้นะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะเขามีแบบเดียวไม่ได้มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะละมอนก็ไม่ได้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดของตัวเองมาเขาจะเป็นเห็นไหมเป็นซอยซอสนะคะข้างในก็จะมีพริกเม็ดใหญ่ๆนะคะแล้วก็ต้นหอมเป็นซอสสีดำนะอย่าไมเนส
นงานระหว่างที่รอเนื้อยังไม่มานะคะนี่เขามีเป็นเหมือนซุปแบบกิมจิแล้วเขาก็จะมีอันนี้ค่ะเป็นต้องเขาเรียกโทฟูนะคะเต้าหู้แล้วก็เป็นแบบทะเลนะแล้วก็มีไข่ดูไข่ก็พนักงานเสิร์ฟนะคะก็เป็นคุณป้าที่เป็นคนเกาหลีจริงๆนะคะคือการกินร้านอาหารเกาหลีที่ในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของคนเกาหลีจริงๆแล้วก็พนักงานเสิร์ฟอ่ะก็จะเป็นเกาหลีนะคะปกติอ่ะที่มอสชอบมาร้านนี้นะจะเป็นแบบเกาหลีวัยรุ่นนะแต่ว่าวันนี้เป็นคุณป้าเองเลยนะคะที่มอสสั่งมานะคะอันนี้เป็นลิ้นวัวนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อนะคะเป็นบิสกิตนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบสไลด์ Thank you ก็คือการกินอาหารที่นี่นะคะคือหมอเราสั่งมาทั้งหมด3อย่างนะคะก็จะเป็นเนื้อบีฟเกตนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบบางๆใช่ไหมแล้วก็จะมีบีฟทังนะคะที่หมอบอกเป็นบีฟทังอันนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงอ่ะมันจะเป็นเนื้อแบบปรุงรสหวานๆนะคะเนี่ยเป็นช็อตลิฟนะคะปรุงรสหวานเขาก็จะดูนะคะว่าอันไหนควรจะเริ่มกินก่อนเขาก็จะให้เรากินที่เป็นเนื้อสไลด์ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเขาก็จะค่อยไล่ตามลำดับคือที่นี่ค่ะพนักงานเขาก็จะคอยมาปิ้งให้เรานะคะ Yeah man I remember being so naive when life was good weather and palm trees back in the day นี่เขาก็จะมีไข่ตุ๋นด้วยนะคะร้อนๆเลยเห็นไหมอู้ยังร้อนอยู่เลยนะแต่ก็ระหว่างรอเนื้อสุกนะคะร้อนแต่อร่อยนะนานๆกินไข่ตุ๋นก็อร่อยดีเนาะเริ่มสุกแล้วใครชอบกินเนื้อกรอบๆบ้างดูสุกกับไหมนะถามมอสเมื่อกี้นะคะว่าชอบแบบกรอบหรือชอบแบบไหนมาบอกมาชอบกรอบๆนะจริงๆอ่ะการกินเนื้อกรอบมันก็ไม่ดีเนาะมันอาจจะเป็นมะเร็งได้นะคะแต่มอสก็มองว่ามันแค่เล็งเนาะมันยังไม่มายิงมุกโคตรเก่าเลยอ่ะคนถามนะว่าพี่ตากล้องได้กินไหมคือถ้าพี่ตากล้องอ่ะกินพร้อมหมอก็จะไม่มีใครถ่ายคลิปนึกออกไหมแต่ว่ามื้อนี้นะคะหมอต้องให้พี่ตากล้องอ่ะกินพร้อมหมอเพราะว่ามันเป็นปิ้งย่างไงแล้วเดี๋ยวอันนี้หมดแล้วเขาต้องเติมไม่งั้นพี่ตากล้องก็จะอดนะคะไม่ต้องห่วงนะคะพี่ตากล้องช่วงนี้น้ำหนักขึ้นมากบางแล้วก็มีมันแทรกซึมคือตัวเนื้อมันอ่ะจะฉ่ำนะคะแล้วก็หวานหวานอ่ะมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะคือน้ำจิ้มอ่ะไม่จำเป็นต้องซีฟู้ดก็ได้นะคะอันนี้คือพี่ตาก้องก็กินไปด้วยนะแต่ก็พยายามจะแก้เนี่ยมาบังนะแต่พี่ตาก้องชอบกินแบบนี้แบบดิบๆสุกๆน่ะกินลิ้นแล้วอ่ะเขาไม่มาสักทีอันนี้เราก็กินไม่หมดเราแอบย่างได้ไหมเขาไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นนี่เรามากินของเราเองเลยยังต้องเก่งนะทุกคนคะไอ้ใบนี้เนี่ยรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวหมอจะลองกินดูนะมันจะแบบเหมือนกินใบบัวมันจะหนึบ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 อร่อยอร่อยอร่อยกินกับเนื้อเนี่ยค่ะอันนี้จานแรกหมดแล้วนะคะเขาก็จะมาเปลี่ยนกระทะให้เราเอาจริงๆนะมอสก็งงว่ามันเรียกว่าหมูกระทะได้ไหมอ่ะคือว่าหมูกระทะมันจะต้องมีน้ำอยู่ข้างๆป่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่รู้หมูกระทะหรือปิ้งย่างนะทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ให้มอสหน่อยเขาบ
พนักงานเขาบอกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเตาเป็นแบบปิ้งย่างอันนี้เตาปิ้งย่างแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบนี้มันเหมาะกับการปิ้งลิ้นวัวนะคะเขาบอกว่าอันนี้เราต้องปิ้งลิ้นวัวไปก่อนแล้วส่วนเนื้ออันใหญ่อ่ะเดี๋ยวค่อยทีหลังนะสาเหตุนะคะที่เขาจะต้องให้เรากินตามลำดับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนกระทะให้เราตามประเภทของเนื้อนะและตอนนี้เขาก็มากับลิ้นให้เรานะคะ Yes นี่ไฟแรงฉ่าแล้วนะคะจริงๆแล้วการที่พนักงานเขามาปิ้งให้มอสว่าก็เป็นการแบบไม่ให้คนนั่งแบบเออเลยเหอร้านนี้ปกติอะมอสมากินทีไรคนก็จะเยอะตลอดนะคะการที่พนักงานมาปิ้งแล้วก็อะไรเงี้ยก็เหมือนว่าเฮ้ยรีบๆกินรีบๆลุกอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันไหม้เร็วมากนะคะเขาเปิดไฟแรงมากนะดูดิอุ้ยอาจารย์ดูดิกำลังแบบเดือดเลยกับน้ำซอสมันมากเลยอุ้ยไม่ดูดิทุกคนมันกำลังเดือดเลยอ่ะเห็นไหมหลายคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่ากินปิ้งย่างเกาหลีที่เนี่ยทั้งหมดราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมอสกินหมดนะเดี๋ยวเช็คบินทีเดียวเลยนะเดี๋ยวมอสจะบอกว่าราคาเท่าไหร่ตอนนี้เราก็กินยั่วๆกันไปก่อน yeahMan, I remember being so naive when life was good, weather and palm trees. Back in the day, you were everything I need. But then along came a time when you crushed my dreams. Oh yeah, you played me like a fool when you made me believe that the line between love wasn't thick enough to read. Lòng đồ nào, con thì mà kín à, phần dài à, thì hiện nè, hàng lăng mỏ lăng, họ sẽ là sáu Cao Lì, nha. Khứ, là con Cao Lì thật mà kín à. Mốt mong là, nếu như là.เจ้าของเชื้อชาติเขามากินแปลว่าร้านมันต้องอร่อยแล้วมันก็อร่อยจริงๆนะมอสว่าพี่ตะก้องคะช่วยหันกลับมาด้วยค่ะตอนนี้ลิ้นเราไหม้แล้วนะคะมัวแต่ไปส่องสาวเกาหลีกลับมาแล้วกลับมาไม่ยอมดูไม่ยอมกลับเร็วๆกลับมาสิมาดูลิ้นวัวต่อลิ้นไหม้แล้วเนี่ยไม่ช่วยกันดูเลยมัวแต่ไปส่องสาวเนี่ยโอ้ทุกคนเดือนหน้ามอสอยากจะเปิดห้องครัวนะคะแบบเอาอาหารมาชิมหรือว่าทำอาหารคิดเมนูมาทำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียก็แนะนำมาได้นะคะหรือว่าช่วยคิดชื่อช่วงหน่อยนะว่าเกี่ยวกับอาหารอะไรอย่างเงี้ยเดือนหน้านะเดี๋ยวมอสว่าจะมีช่วงใหม่ต้องรอติดตามนะคะถาดใหม่มาแล้วค่ะถาดใหม่หน้าตาเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันยังเป็นปิ้งเหมือนเดิมคราวนี้ค่ะเป็นเนื้อเด็ดคือทุกคนได้ยินเสียงหมอชันไหมอ่ะเพราะว่าเสียงในร้านข้างๆที่จะดังนะที่นี่ร้านปิ้งย่างก็ชอบเปิดเพลงแบบแดนๆนี่คือช็อตลิฟนะคะที่เขาหมักซอสแบบหวานๆมาแล้วอยากจะบอกว่าเนื้อช็อตลิฟอันนี้นะคะเฉพาะจานนี้จานเดียวอยู่ที่15เหรียญนะคะหรือประมาณ 1,300 บาทนะคะแต่อย่างที่บอกมอสอ่ะสั่งเป็นเซตเดี๋ยวลองดูว่า3อย่างที่มอสสั่งจะราคาเท่าไหร่เพราะว่าสั่งเป็นเซตอ่ะมันจะถูกกว่านะคะถ้าเราสั่งแยกเนี่ยมันจะแพง Are you Korean? Yeah. So I was cooking like long time. Oh, okay. Are you chef? No. แล้วเขามาตรงคนนี้เองเอาออริจินัล
เขาบอกเขาก็ไม่ได้ทำอาหารเก่งอะไรหรอกนะตอนอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำหรอกทำเฉพาะตอนอยู่ร้านเขาก็เป็นคนเกาหลีนะเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มาประมาณ13ปีแล้วนะคะมาเรียนแบบไฮสคูลที่นี่นะคะแล้วก็บ้านอยู่ไกลมากเลยนะก็ขับรถมาทำงานที่ร้านนี้ก็ชั่วโมงกว่านะพอวันนี้ร้านเปิดวันแรกก็มาเลยค่ะ This okay no worryThis is what they used to mob, lynch, drag, and kill. I never made the party 'cause I felt the paper bag. คือเขาบอกด้วยนะว่าเขาก็มีเพื่อนแบบคนไทยอะไรเงี้ยคือคนไทยที่นี่อยู่เยอะนะคะแต่ถ้าเทียบกับคนเกาหลีมันว่าคนเกาหลีอยู่เยอะกว่าคนไทยนะคะในลอสแอนเจลิสนะอากาชิคอชัง what it mean basically อากาชิ means hey Lisa คอชังคือที่นี่เขาจะแบบใช้ร้านเป็นภาษาเกาหลีเลยเนาะก็เหมือนร้านอาหารไทยก็จะใช้ชื่อภาษาไทยไปเลยเงี้ยแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายนะแต่ตอนนี้เราสนใจไอ้เนื้อที่อยู่ตรงหน้ามากกว่านะคะโอเคพร้อมแล้วค่ะพร้อมกินโอเค ready yeah. thank you นี่ทุกคนนะดูดิเห็นไหมว่ามันเป็นแบบมันๆอยู่ข้างในเรากินเปล่าๆแบบไม่ใส่จิ้มดูก่อนนะอร่อยอืม the more meat side that's not what you eat it's a little more fat นี่คือเขาจะปิ้งแบบไม่ได้สุกจนหมดนะคะมันจะมีเนื้อแบบเลือดอะแทรกอยู่อารมณ์เหมือนกินเสือร้องไห้นะคะแต่อันนี้คนดูร้องไห้แล้วตอนกินมันจะนุ่มมากเลยนะคะมอกินแบบไม่จิ้มซอสเลยนะเพราะกินเปล่าๆมันอร่อยแล้วก็เขาจะหมักด้วยซอสหวานนะอร่อยมากเห็นขาวๆไหมคะอันนี้ไม่ใช่มันนะอันนี้มันจะเป็นส่วนที่ติดกับกระดูกแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกึดๆอ่ะมันเหมือนเป็นเอ็นผสมอ่ะอร่อยมากได้ยินเสียงเคี้ยวป่ะคือเสียงรอบข้างมันค่อนข้างที่จะดังนะคือไอ้กองที่เขาปิ้งเสร็จแล้วอ่ะยังกินไม่หมดเลยนะเขาลงกองใหม่แล้วต้องกินให้เร็วนะคะ Thank you นี่ดูดิเอาแย่งกันโชว์อันนั้นพี่ตากล้องก็อยากโชว์ของเขาเนาะSo naive when life was good, weather and palm trees. Back in the day, you were everything I need. But then along came a time when you crushed my dreams. Oh yeah, you played me like a fool when you made me believe that the line between love wasn't thick enough to read. Oh yeah, you see we in despair, crime everywhere. You're selling false hope 'cause you just don't care. ทุกคนคะอยากจะบอกว่าตอนนี้คือนั่งมองเนื้อไม่ใช่ว่ามันไม่สุกนะคือตอนนี้มันอิ่มมากเคยไหมตอนเราไปกินหมูกระทะหรืออะไรเงี้ยตอนใหม่ๆมันจะกินแบบอร่อยมากตอนนี้เราแบบอิ่มมากเราก็มองถึงว่าสาเหตุที่เขาเอาเนื้ออร่อยๆไว้ตอนท้ายอ่ะนอกจากว่าประทับใจแล้วนะความคิดมอสนะอาจจะแบบว่าเราอิ่มแล้วเราก็ยังกินมันได้อ่ะเพราะถ้าไม่อร่อยเราก็จะไม่อยากกินแล้วเนาะก็ช่วยกินหน่อยสิเร็วช่วยกินหน่อยเนี่ยช่วยกินหน่อยมาอ้าปากช่วยกินหน่อยค่ะตอนนี้อิ่มมากเลยนะคะพออิ่มปุ๊บนะคะบินค่าเสียหายก็มาแล้วนะคะนี่ค่ะทั้งหมดนะคะมอสกินทั้งหมด3จานนะคะทั้งหมด 59.99 เหรียญนะคะแล้วก็จะมีภาษี5เหรียญนะคะคือพอรวมภาษีทั้งหมดก็คือ 65.99 นะคะการมากินอาหารในอเมริกาเนี่ยเราจะต้องให้ทิปกับพนักงานนะคะถ้าเราแบบเฮ้ยคิดไม่ออกว่าจะต้องให้เท่าไหร่เห็นไหมเขาจะเขียนไว้เลยว่าถ้า 18% น่ะก็คือทิป10เหรียญนะถ้า 22% น่ะก็คือทิป13เหรียญนะแล้วเขาก็จะรวมให้เราเลยว่ายอดเงินเป็นเท่าไหร่ก็มีหลายคนถามนะคะว่าถ้าเรากินอาหารแล้วถ้าเราไม่ให้ทิปได้ไหมคือถ้าเป็นพวกร้านฟาสต์ฟู้ดแบบที่เราต้องไปบริการตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราจะให้หรือไม่ให้ก็ได้นะแต่ถ้าเรากินยิ่งเป็นร้านอาหารแบบนี้แล้วมีเจ้าหน้าที่เข้ามาบริการในร้านอาหารนะคะเราควรจะให้นะคะเหมือนว่าเป็นมารยาทของที่นี่เลยนะถ้าไม่ให้มันจะดูแบบดูแย่มากๆเลยเอาจริงนะ
อิ่มจริงๆอ่ะไม่ได้กินปิ้งย่างมานานแล้วก็สรุปแล้วมันเรียกปิ้งย่างหรือหมูกระทะทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปกินก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเดือนหน้ามอสจะมีช่วงใหม่เกี่ยวกับรีวิวอาหารทำอาหารในครัวของบ้านมอสเองนะก็ช่วยคิดชื่อช่วงกันหน่อยนะตอนนี้มอสก็คิดไม่ออกว่าชื่อช่วงอะไรดีนะโอเคแล้ววันนี้มอสก็ต้องลาไปพร้อมกับมอสอิ่มแต่ทุกคนอาจจะหิวก็ได้นะว่าแต่เคยไหมอิ่มแล้วแต่เราก็ยังเสียดายเราก็ยังต้องกิน alright thank you oh no I'm good thank you วันนี้อ๋อขอข้ามนิดนึงปกี้เขาถามว่าของอาหารนะที่เราเหลือจะใส่กล่องกลับบ้านไหมคือถ้าเขาเห็นของเหลือนะเขาก็จะถามเราเลยอาหารเขาจะเป็นจานใหญ่เพราะฉะนั้นการเหลือกลับบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแบบน่าอายนะโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะเลิกเล่น